สายพันธุ์โอมิครอนนั้นมีฤทธิ์ของความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับถ้าเทียบกันระหว่าง2สายพันธุ์นี้อย่างไรก็ตามนะครับองค์การอนามัยโลกก็เตือนนะครับเรื่องของปีใหม่เตือนเรื่องของคริสต์มาสว่าอย่าจัดในช่วงระหว่างนี้นะครับเพราะจะส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดสูงนะครับและเขาประเมินว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้จะลุกลามไปทั่วโลกซึ่งปัจจุบันนี้ปรากฏว่าในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในอังกฤษนะฮะ1ใน10ของคนในอังกฤษกลายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนไปแล้วนะครับในประเทศไทยตอนนี้ก็ยังคงให้มีการจัดคริสต์มาสต่อไปจัดปีใหม่ต่อไปนะครับหลังจากกรุงเทพมหานครนั้นจะยกเลิกแต่รัฐบาลไม่ยกเลิกนะฮะให้เดินหน้าต่อแต่ให้เว้นระยะห่างทางสังคมมากขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเริ่มต้นปรากฏการณ์ฮะโอมิครอนลามไวนะครับขึ้นแท่นสายพันธุ์หลักในสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยองค์การอนามัยโลกนะเตือนยุโรประบาดหนักแนะงดฉลองปีใหม่หลายประเทศในยุโรปทำการมาตรการควบคุมนะครับทางสังคมกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาก็วิงวอนชาวอเมริกันให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโอมิครอนที่ทำให้เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ทั่วโลกฮะเกิดความปั่นป่วนเป็นปีที่2ในขณะที่โอมิครอนทำคริสต์มาสกร่อยฮะยกเลิกเที่ยวบินกว่า 4,500 เที่ยวบินทั่วโลกการแพร่ระบาดของโควิด-19 โอมิครอนนะครับส่งผลทำให้สายการบินทั่วโลกประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 4,500 เที่ยวในเทศกาลคริสต์มาสทำให้บรรยากาศการเฉลิมฉลองร่วมกับครอบครัวและท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวซึมเศร้านะครับต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งฮะจีนก็มีสั่งบทลงโทษเจ้าที่เมืองซีอานฐานละหลวมปล่อยโควิด-19 แพร่ระบาดนะครับจนต้องล็อกดาวน์เมืองเจ้าที่เมืองซีอานทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนต้องเผชิญกับบทลงโทษนะครับจัดการโควิด-19 ล้มเหลวทำให้เชื้อเกิดการแพร่ระบาดจนต้องมีการล็อกดาวน์ประชาชนถึง13ล้านคนขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับในใหม่ในซีอานเริ่มมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับคณะกรรมการตรวจสอบวินัยส่วนกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุในถ้อยแถลงว่าเจ้าที่เมืองซีอาน26คนถูกลงโทษฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ฐานควบคุมโรคให้ดีและไม่ได้ระบุว่าบทลงโทษของพวกเขาคืออะไรเที่ยวบินที่ออกเดินทางขาออกจากซีอานรวมถึงรถไฟเกือบทุกขบวนถูกยกเลิกเจ้าที่ตรวจสอบต้นตอขบวนการระบาดมาจากผู้เดินทางมาจากเที่ยวบินลำหนึ่งของปากีสถานยอดผู้ติดเชื้อในซีอานนะครับลดลงเหลือ49รายจากตัวเลข63รายเมื่อ1วันก่อนหน้านี้และปรับลดเป็นครั้งแรกนะครับในวันที่10ธันวาคมเป็นต้นไปล้ำอีกนะครับปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นฮะประดิษฐ์ทีวีนะครับเลียชิมรสชาติผ่านทางหน้าจอได้ศาสตราจารย์ญี่ปุ่นฮะคนคิดทีวีต้นแบบที่มีผู้ชมใช้ลิ้นเลียหน้าจอเพื่อรับรู้รสชาติของอาหารได้หลายชนิดนะครับนวัตกรรม Taste the TV นะครับถือเป็นผลงานสร้างสรรค์ของศาสตราจารย์โฮมิอินะครับมิยาชิตะจากมหาวิทยาลัยเมจินะครับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสกับรสชาติการรับรู้อย่างสมจริงที่สุดโทรทัศน์ตัวนี้มีกระป๋องสเปรย์10รสชาติที่สามารถผสมผสานนะครับเพื่อสร้างรสของอาหารแต่ละชนิดจากนั้นก็ถูกส่งผ่านไปยังฟิล์มนะครับที่ถูกหลักอนามัยผ่านหน้าจอทีวีเพื่อให้ผู้ชมนั้นสามารถชิมแล้วก็เรียได้บ๊อบฟรานซิสนะครับสวอนผู้มองข้ามไฟประดับคริสต์มาสห่วงใยผู้ที่เดือดร้อน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับประมุขแห่งคริสตจักรคาทอลิกนะครับทรงเรียกร้องให้คนทั่วโลกมองข้ามไฟประดับประดาที่สวยงามในช่วงคริสต์มาสและรำลึกถึงผู้ที่ยังคงลำบากและส่งเตือนว่าการเมินเฉยไม่ใส่ใจต่อคนยากจนนั้นสร้างความขุ่นเคืองต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะตอนนี้ก็มีการนับถอยหลังปล่อยจรวดขนส่งนะครับโทรทัศน์อวกาศนะครับเจมส์เบย์ของนาซาตอนนี้ก็มีการเตรียมปล่อยจรวดขนส่ง Area 5นะครับนำกล้องโทรทัศน์อวกาศทรงพลังที่สุดของเจมส์แบนของนาซาเดินทางไกล 1.5 ล้านกิโลเมตรเพื่อไขปริศนาระบบสุริยะจักรวาลในขณะที่โป๊ปทรงทำพิธีมิสซานะครับคริสต์มาสอีฟวอนให้เห็นคุณค่าเล็กๆในชีวิตนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องของเจ้าหญิงแคทนะครับทรงเดี่ยวเปียโนในงานคริสต์มาสดัชเชสแห่งเคมบริดจ์สร้างเซอร์ไพรส์นะครับเป็นของขวัญคริสต์มาสด้วยการโชว์บรรเลงเปียโนเดี่ยวในงานคอนเสิร์ตนะครับคริสต์มาสของราชวงศ์เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ปรากฏว่ากล้องอวกาศนะครับเจมส์เบย์ตอนนี้ก็ปรากฏว่าเดินทาง 1.5 กิโลเพื่อไขปริศนาจักรวาลวันที่5ธันวาคม25ธันวาคมฮะก็คือวันที่ขณะนำเสนอข่าวนี้นะครับคือกำหนดการเดินทางของกล้องโทรทัศน์นะครับอวกาศเจมส์เว็บผู้ที่เดินทางสู่อวกาศ 1.5 ล้านกิโลเมตรเพื่อไปเฝ้ามองอวกาศไขปริศนาห้วงลึกในอวกาศและตีแผ่จักรวาลสู่สายตาของชาวโลกนะครับคริสนอร์ทพระเอกชื่อดังโดนแฉอีกนะครับมีรายงาน24ธันวาคมที่ผ่านมาว่านะครับนอร์ทนักแสดงหนุ่มใหญ่วัย67ปีถูกลิซ่านะครับเจนไทนะครับนักร้องและนักแสดงสาวชาวอเมริกันออกมากล่าวหาว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อปี2545เป็นสตรีคนที่4ในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นว่าการแพร่ระบาดโควิด-19โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนกำลังเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักนะครับยุโรปยังคงมีการจัดเฉลิมฉลองคริสต์มาสแต่อย่างไรก็ตามเที่ยวบินต่างๆก็ถูกยกเลิกนะครับกว่า 4,500 แห่งทำให้คริสต์มาสตอนนี้ก็กร่อยมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามการเฉลิมฉลองคริสต์มาสตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษและสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการเว้นระยะห่างทางสังคมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วนะครับสถานการณ์ในช่วงวันคริสต์มาสนะครับย่อมมีโอกาสสูงนะครับที่จะส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดสายพันธุ์โอมิครอนนะครับและก็สายพันธุ์เดลต้าระบาดเพิ่มมากขึ้นแต่จนถึงขนาดนี้สายพันธุ์โอมิครอนกลับกลายเป็นสายพันธุ์หลักนะครับของฝั่งสหภาพยุโรปแต่กลับมีผลดีกว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับเพราะว่าสายพันธุ์โอมิครอนนั้นมีฤทธิ์ของความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับถ้าเทียบกันระหว่าง2สายพันธุ์นี้อย่างไรก็ตามนะครับองค์การอนามัยโลกก็เตือนนะครับเรื่องของปีใหม่เตือนเรื่องของคริสต์มาสว่าอย่าจัดในช่วงระหว่างนี้นะครับเพราะจะส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดสูงนะครับและเขาประเมินว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้จะลุกลามไปทั่วโลกซึ่งปัจจุบันนี้ปรากฏว่าในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในอังกฤษนะฮะ1ใน10ของคนในอังกฤษกลายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนไปแล้วนะครับในประเทศไทยตอนนี้ก็ยังคงให้มีการจัดคริสต์มาสต่อไปจัดปีใหม่ต่อไปนะครับหลังจากกรุงเทพมหานครนั้นจะยกเลิกแต่รัฐบาลไม่ยกเลิกนะให้เดินหน้าต่อแต่ให้เว้นระยะห่างทางสังคมมากขึ้นโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีโอกาสสูงฮะในช่วงสิ้นปีเพราะมีการชุมนุมของคนจำนวนมากห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆนะครับเต็มไปด้วยผู้คนโดยเฉพาะสถานบริการนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
จะถอยไปได้อย่างไรเสียดายวันเวลากว่าจะฟันฝ่า มาตั้งไกลผ่านลมและผ่านฝนจนเกือบจะพบตะวันสดใสแล้วทำไมหัวใจจะหยุดฝันเธออย่าเพิ่งอ่อนแอแพ้ไม่ได้แปลว่าจบสิ่งล้ำค่าที่พบคือประสบการณ์ไม่มีนักสู้คนไหนไม่เคยเจ็บปวดร้าวรานรางวัลบางครั้งต้องแลกด้วยน้ำตาหากเธอล้มฉันจะคอยประคองหากเธอร้องมาร้องไห้ที่ไหล่ฉันหากเธอลากับวันวันนั้นยังน่าไฟฝันอยู่หรือไม่ลองมองย้อนกลับไปฝันเมื่อวันเริ่มต้นจำได้ไหมไอ้คนที่ดูถูกเธอไว้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเหล่านั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้ฉันจะคอยประคอง